สืบเนื่องมาจากการเงียบหายไปของราชินีสุทธิดาเมื่อสื่อทั่วโลกในขณะนี้กำลังให้ความสนใจและจับตามองเพราะราชินีสุทธิดาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญระดับโลกและทั่วโลกก็ให้การยอมรับแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอโดยในวันนี้สื่อสำนักงานข่าวต่างประเทศในหลายๆประเทศและสื่อสำนักงานข่าวของ blaublue.nl สื่อสำนักงานข่าวชื่อดังและเก่าแก่ของประเทศเนเธอร์แลนด์และกอสซิปราชวงศ์ทั่วโลกก็ได้มีการพูดถึงราชินีสุทธิดาด้วยเช่นเดียวกันราชินีสุทธิดาอายุ42ปีและในขณะนี้เธอได้หายตัวไปพระเอกอัครมเหสีของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนตั้งแต่วันที่28ธันวาคมปีที่ผ่านมาซึ่งปกติแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาเธอจะต้องเป็นตัวแทนพระองค์กษัตริย์วชิราลงกรณ์ไปในงานพิธีศพของเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงซึ่งได้มรณภาพในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ในงานนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีกลับได้เป็นตัวแทนพระองค์และเธอปรากฏตัวในงานนี้อย่างสง่างามและเธอได้เป็นตัวแทนของราชินีซึ่งพระราชวังก็ไม่ได้ให้คำอธิบายแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้และในตอนนี้ราชินีสุทธิดาอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นคำถามที่แพร่สะพัดมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยในคืนวันอาทิตย์เธอได้ปรากฏตัวในข่าวพระราชสำนักสั้นๆทางโทรทัศน์ของประเทศไทยแต่กลับกลายเป็นการบันทึกข่าวในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยผู้สังเกตการได้เห็นถึงการต่อสู้ภายในราชสำนักที่ดุเดือดระหว่างราชินีสุทธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถและพวกเธอยังทำทุกอย่างเพื่อความโปรดปรานของพระมหาวชิราลงกรณ์โดยมีการอวยพรที่มีการอ้างถึงพระมหาวชิราลงกรณ์และเจ้าคุณพระศรีนาถปรากฏขึ้นในการอวยพรอย่างชัดเจนมีภาพการ์ตูนและตาสัญลักษณ์ของเจ้าคุณพระศรีนาถปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในการอวยพรใบนี้และก่อนหน้านี้ยังได้มีปฏิทินที่ออกมาอย่างเป็นทางการโดยหลายๆคนยังเชื่อว่าในตอนนี้ราชินีสุทธิดาจะปรากฏตัวในอีกไม่นานและหลายๆคนเชื่อว่าเธอยังอยู่สบายดีซึ่งอย่างไรก็ตามเธอไม่ใช่ภรรยาคนแรกของพระมหาวชิราลงกรณ์ที่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนภรรยาทั้ง3คนก่อนหน้านี้พวกเธอก็ต้องมีชะตากรรมที่ขมขื่นดังนั้นในตอนนี้หลายฝ่ายยังได้มีความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของราชินีสุทธิดาซึ่งเธอได้อภิเษกสมรสกับพระมหาวชิราลงกรณ์ในเดือนพฤษภาคมปี2562โดยมีความคิดเห็นจากประชาชนชาวต่างประเทศดังนี้เธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารพวกเธอเป็นทาสและก็ไม่ใช่แค่ทะเลาะกันเองผู้หญิงทุกคนต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวทั้งหมดชีวิตที่พวกเธอไม่ได้เลือกแต่ได้รับการคัดเลือกฉันไม่เข้าใจว่าพวกเธอทนได้อย่างไรเพราะนี่เป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงในสัญญาณล่าสุดที่ประชาชนชาวไทยไม่ได้เห็นราชินีสุทธิดาในที่สาธารณะหรือในข่าวพระราชสำนักมากกว่า1เดือนแล้วพร้อมกับนัยยะสำคัญที่พระมหาวชิราลงกรณ์ได้เริ่มส่งสัญญาณมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีว่าเธอคือคนที่โปรดปรานของพระองค์และเรื่องนี้เองทำให้ประชาชนหลายฝ่ายยิ่งเพิ่มความกังวลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสวัสดิภาพของราชินีสุทธิดาราชินีสุทธิดาหรือคุณนุ้ยติดใจเธอเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนปีพ.ศ. 2521เธอได้เข้าเรียนที่สงขลาและมหาวิทยาลัยเอแบกก่อนจะเริ่มทำเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเธอได้เริ่มทำงานที่แรกที่เจ้าแอลเวย์และหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าทำงานที่การบินไทยเธอได้พบกับพระมหาวชิราลงกรณ์เมื่อวันที่5มกราคมปี2550ในขณะที่เธอเป็นหนึ่งในลูกเรือบนเครื่องบินการกุศลที่พระมหาวชิราลงกรณ์ได้ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่และในไม่ช้าเธอก็ได้กลายเป็นผู้หญิงคนโปรดของพระมหาวชิราลงกรณ์เมื่อพระมหาวชิราลงกรณ์ได้เลิกรากับท่านผู้หญิงศรีรัตน์ภรรยาคนที่3และพระองค์ก็ได้เริ่มใช้ชีวิตส่วนใหญ่
ในบาวาเรียกับราชินีสุทธิดาและในที่สุดพระมหาวชิราลงกรณ์และราชินีสุทธิดาก็ได้อภิเษกสมรสกันในเดือนพฤษภาคมปี2562ปีที่ผ่านมาแต่เวลาผ่านไปได้ไม่นานและถึงเวลานี้ราชินีสุทธิดาก็ได้เริ่มสูญเสียตำแหน่งคนโปรดของพระมหาวชิราลงกรณ์ไปแล้วเมื่อในตอนนี้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเธอได้กลายเป็นที่โปรดปรานของพระมหาวชิราลงกรณ์พระมหาวชิราลงกรณ์ได้สมรสกับราชินีสุทธิดาอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างเกียรติยศสำหรับชีวิตของพระองค์และเพื่อให้ประเทศไทยมีราชินีอย่างเป็นทางการแต่หลังจากการอภิเษกสมรสได้ไม่ถึง3เดือนหลังจากการอภิเษกสมรสของพระองค์พระมหาวชิราลงกรณ์ก็ได้ฉลองวันเกิดปีที่67ของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมพร้อมกับพิธีแต่งตั้งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีขึ้นเป็นสนมอีกคนหนึ่งการแข่งขันระหว่างราชินีสุทธิดาและเจ้าคุณพระสิรินาถมีดราม่ามากยิ่งขึ้นในระหว่างการกลับมาเยือนในประเทศไทยครั้งล่าสุดของพระองค์และการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนที่น่าอึดอัดหลายครั้งซึ่งพระมหาวชิราลงกรณ์ราชินีสุทธิดาและเจ้าคุณพระสิรินาถต้องอยู่ร่วมกันและเมื่อ2วันก่อนพระราชสำนักไทยก็ได้เผยแพร่การ์ดการ์ตูนเรื่องใหม่ของพระมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นผลงานศิลปะและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โดดเด่นในการ์ดการ์ตูนนี้โดยภาพดังกล่าวยังมีข้อความที่ชัดเจนและโดดเด่นเกี่ยวกับเจ้าคุณพระสิรินาถพร้อมทางด้านซ้ายของการ์ตูนจะเห็นสัญลักษณ์ MVS ของเจ้าคุณพระสิรินาถและสัญลักษณ์สีเหลืองและสีฟ้าอ่อนพร้อมคู่รักการ์ตูนที่ดูมีความสุขและการแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทั้งสองพระองค์พร้อมธงรูปหัวใจสีฟ้าเหลืองดังนั้นการ์ตูนจึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนมากจากพระมหาวชิราลงกรณ์ว่าเจ้าคุณพระสิรินาถชนะศึกราชินีสุทธิดาอย่างราบคาบโดยแหล่งข่าวในวังได้กล่าวว่าการเฉลิมฉลองวันเกิดของเจ้าคุณพระสิรินาถและการเปิดตัวภาพวาดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยสำหรับข่าวเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเธอจะได้ขึ้นแท่นเป็นราชินีและเมื่อวานนี้ก็ได้มีเหตุการณ์อันน่าทึ่งเมื่อเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีได้เป็นตัวแทนพระองค์ในพิธีไว้อาลัย50วันแด่เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาราชินีสุทธิดาเธอได้เป็นตัวแทนพระองค์ในวันแรกของการไว้ทุกข์และหลังจากนั้นเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีก็ได้เข้ามาแทนที่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าในตอนนี้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเธอได้รับการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่มีตำแหน่งสูงที่สุดซึ่งในขณะเดียวกันราชินีสุทธิดาก็ไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกเลยตั้งแต่วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาและในตอนนี้คนไทยตระหนักดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาคนก่อนๆของพระมหาวชิราลงกรณ์และในตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มมีความ